ม่วนเด้อเนาะเพลงรุ่นเก่าๆว่าผมก็มักคือกันได้ทุ่นท่องใจมักฟังเพลงเก่าๆหมอลำกับหมอลำก่อนเพลงสั่นมักเพลงสั่นแม่นิสัยคือใครๆผู้เฒ่าเวลาสิว่ามาเทศกับบ่แม่นเนาะสิว่าคุยกันว่าต่อไปมาหมู่เฒ่าก็ได้ทุ่นท่องใจพูดเสียงลงแน่เว้าเรื่องเพลงเด้อบาดนี้เว้าไปเว้ามากับเบิดกับเพียนเป็นตัวเนาะธรรมะก็ได้ก็บ่มีหยังหลายแล้วเรื่องธรรมะนี่แต่เน้นไปที่สติท่านตัวบาดท่านยี่หลีก็คือสตินี่แหละเน้นสติเป็นหลักบ่ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดเพิ่นสิเว้าเรื่องธรรมะก็ต้องเน้นที่สติเท่านั้นมันก็บ่มีอีหยังหลายแต่มันมีหลายย้อนเฮาเกิดความสงสัยมันถึงได้มาโสเลกันอยู่ดูๆบ่อยๆขันว่าเทศก็คือจังสอนกันนะขันผู้มีมานะทิฏฐิหลายมันก็รับบ่ได้ก็สิว่าผู้อื่นสอนเจ้าของมันก็ปิดกั้นใจมันบ่เปิดมันก็เลยกลายเป็นน้ำเต็มแก้วเป็นภาชนะที่คว่ำเทศอีหยังลงก็บ่รับหล่นนี้เบิดมันก็เลยบ่เกิดประโยชน์เกิดมันก็อาจสิเกิดหน่อยซ้ำเทน้ำใส่หลังหมาวันเถาะซิดถิ่มเบิดพอหมากับน้ำบ่ถือกันมาว่อนะหมาลังโตมันก็ถืออยู่ดอกกับน้ำก็ได้เห็นไปนอนแซ่อยู่เอียงระบานนี่เรื่องอาหารพวกนี้มื้อเฮาพยายามพระกรรมฐานพระนุ่มนี่แห่งต้องระวังเรื่องอาหารแต่เฮายังฝึกยังหัดอยู่นี่ตัวไก่หยาบเพิ่นเสพซากพืชซากสัตว์ยิ่งอาหารประเภทใดที่มันส่งเสริมอารมณ์กามนี่อารมณ์ที่เฮาต่อสู้นักนวงที่สุดคืออารมณ์กามสำหรับนักภาวนาเฮานี่บ่ว่าสิยิ่งหรือใส่นะอารมณ์ตัวเดียวนี่แหละที่ต่อสู่นักนวงที่สุดเป็นหยังคือหูเพราะว่าผมก็ต่อสู่กับอารมณ์นี้คือกันประเภทไข่จังซี่เนื้อเฮากับพยายามเบนช่วงเวลาที่เฮาเดินทางนี่นี่สั่นพวกผักพวกปลาไปจังซั่นจ้ำแก้วไปจังซั่นจ้ำป่นไปจังซั่นนะสำหรับของมันๆเขาก็งดเว้นบ่นว่าบ่ให้กินเลยนะสลับซับเปลี่ยนกันเอาเพราะว่าร่างกายเขามันก็ต้องการของพวกนี้อยู่กินพ่อเหมาะพ่อควรนะในการพิจารณาอาหารนี่แหละคือสิ่งที่คนมองข้ามสิมองข้ามเรื่องของภายนอกสิไปเน้นเอาแต่ภายในโหลดเรื่องนำมาทำเรื่องความคิดมันก็เป็นองค์ประกอบกันทั้งนอกทั้งในนะทำภายนอกทำภายในมันต้องเกื้อหนุนกันคือเหตุดีภายนอกนี่แหละ เขาพยายามเจริญไปโหลดเจริญไปเรื่อยๆโหลดเหตุหลายถ้าได้แห่งดีเหตุที่มันเป็นกุศลภายนอกนี่เพราะมันสิเป็นโตเกื้อหนุนเกื้อหนุนเข้าสู่ภายในนะเช่นขยะตกอยู่สิ้นหนึ่งสิถ้าเขาเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็ดีในขณะนั้นโดดมันก็เป็นเหตุที่เป็นกุศลในขณะนั้นโดดขันเขาย่างกายปุ๊บก็เหตุดีเขาก็บริสั่งนี่นี่เขามองขำสิ่งเล็กๆน้อยๆนะมันก็เลยเสียเวลาอันใดที่ควรเหตุเป็นไฟกุศลเนี่ยเหตุปั๊บโดดบ่ต้องไปลังเลสงสัยยังมันขึ้นอยู่กับเจตนาเขาบ้านเขาเห็ดเพื่ออีหยังสันนา
แต่ว่าถ้าเฮ็ดเหตุภายนอกแล้วนี่มันต้องจาคะอีหลีเด้บาดจาคะคือการตัดบ่ทอดอะไรเสียดายคือกันคือผลท่านที่เฮาท่านไปจังซี่สำหรับญาติโยมท่านอีหยังท่านวัตถุสิ่งของท่านพละกำลังท่านสติปัญญาเท่าที่จะคล้องมีหั่นล่ะปัจจัย4จังซี่สำหรับญาติโยมคฤหัสถ์ แต่ว่าพระเฮาบัดถ้าท่านวัตถุสิ่งของบ่ได้เฮาก็ท่านพละกำลังที่เฮามีนี่ล่ะมันสิได้ภายนอกเด้บาดนี่ซอยเหลือกันเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันเวลาจิตเฮาฟุ้งซ่านมาแล้วถ้าเหตุภายนอกเฮาบ่สร้างเด้บาดนี่เหตุความดีภายนอกที่เฮาบ่เจริญที่เฮาบ่รักษาบ่ประคองมันนี่เฮาสิระลึกถึงอีหยังล่ะบาดนี่เวลาจิตเฮาฟุ้งซ่านสอดใส่ออกไปเกาะไปเกี่ยวสิ่งภายนอกสิ่งที่เฮาสละออกมานี่สละได้อยู่กายหยาบนะเฮาสิระลึกถึงความดีได้จังได๋บัดเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านมันแทบสิระลึกหาความดีบ่ได้จิตดวงนี้มันสะสมอีหยังมาแน่หลายภพหลายชาติแล้วนะส่วนมากมันสิสะสมตั้งแต่สิ่งที่มันเป็นอกุศลทั้งนั้นสะสมดูที่สุดก็คือทางความคิดนี่ความรู้สึกนึกคิดนี่เพราะว่านั่งอยู่กับหมู่หลายๆนี่มันก็สามารถสะสมได้กายหยาบเฮาก็นั่งอยู่ซื่อๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วสิดับไว้ดับซาก็ขึ้นอยู่กำลังกับกำลังสติปัญญาของเฮาสิไปตัดกระแสได้บัดภพชาติสิสั่นสิหน่อยสิยาวก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติสัมปชัญญะของเฮานี่สิไปตัดกระแสมันได้บ่ถ้าตัดได้ซะภพชาติมันก็เยอะยาวเยินไปนั่นที่มันเกิดอยู่ตลอดอยู่นี่ถ้าเกิดดับเกิดดับมันก็ไข่ยุ่นแล้วภพชาติมันก็สั่นลงแต่ว่าเกิดแล้วบ่ดับนี่ที่บัดนี้โซไฟมันสิมอดมันใหม่ไปจักทงละบาดนี่ล่ามไปหอดใส่ละบาดนี่กายยามเฮาก็มานั่งอยู่นี่ยืนแล้วมาบวชยืนแล้วโกนหัวห่มผ้ายืนแล้วใจมันบวชนําหมู่เฮาบ่ละบาดนี่นี่ใจมันบ่ได้บวชนําเฮาง่ายๆเด้เป็นสมมติสงฆ์ยืนแล้วหรือภาษาคนส่วนมากเอิ้นกับพระบ้านเถาะสิไปสำคัญตนว่าเป็นพระบ้านนี่คิดว่าบวชเข้ามาแล้วสิได้บุญโลดนะเอาผ้ามาตุ่มโกนหัวเขาเข้ามาอยู่ในวัดในว่ามันสิได้บุญโลดมันก็บ่แม่นนะบุญมันเกิดที่ใจนะบุญเกิดจากความสงบบุญใหญ่อีหลีนั่นบ่หาแต่เป็นพระสิได้อีตัวบุญก็ได้ขั้นใจมันสงบนั่นแต่ว่ามันมีสิ่งที่เหนือกว่าหั่นเหนือก็บุญไปอีกถ้ายังของอยู่ในบุญในบาปอยู่มันก็ยังเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่แล้วเฮ็ดวิธีใดเฮาสิออกจากทั้งบุญทั้งบาปแต่ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องดำเนินไปคือความสงบภายในใจเฮานี่สะสมกำลังไปเรื่อยๆพยายามสลัดนิสัยเก่าออกนิสัยที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นี่พยายามสลัดมันออกสิ่งใดที่เฮาเคยเฮ็ดดูๆซ้ำๆบ่อยๆมันสิติดโตเฮาไปตลอดถ้าเฮาบ่สลัดออกสลัดด้วยกำลังของสติบางนี่หรือความดีภายนอกนี่เคยตื่นสวยกะพินิจพิจารณาเอามือลูบหัวเจ้าของเบิ่งว่าหัวดำหรือหัวดอนนะเอามือค้ำเบิ่งผ่าเบิ่งแพ้เจ้าของว่าเฮานุ่งสุดอีหยังอยู่เดียวนี่สิไปเฮ็ดกิริยามารยาทหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นไฟอกุศล
เขาก็แนมลงใจเจ้าของแนมภายนอกสู่ภายในพยายามขัดเก่านะมันจังสิระลึกถึงความดีได้เวลาจิตมันฟุ้งซ่านมากนี่มันสิเอาตั้งแต่ความคิดซั่วๆเด้กิเลสนี่มันสิเอามาหล่อให้เฮาย่านตอนนี้เฮาอาจสิบ่เห็นมันเวลาภาวนาไปเรื่อยๆนี่จิตมีความละเอียดเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยนี่มันสิเป็นระดับของมันเข้าไปอยู่ดอกด้วยเหตุที่เฮาสร้างมันจังสิเข้าถึงความละเอียดของจิตสร้างเหตุหน่อยจิตมันก็หยาบอยู่หั่นแล้วสร้างเหตุหน่อยอยากได้ผลหลายส่วนมากสิไปสร้างเหตุทั้งความคิดคิดไปแล้วบัดนี้เพราะถ้าหันใจสองเทียสามเทียจะเอามรรคผลนิพพานแล้วอยากรุดอยากพ้นแล้ว มันก็ไปบีบขั้นจะคล้องเลยแล้วคาดไม้ไว้ตั้งแต่ว่าท่านมาบวชทุนสิใช้เวลาจักปีจักปีอันนั้นมันหมายไปอนาคตแล้วไปหวังแล้วบานนี้พอมาเขามาประพฤติปฏิบัติความสงบบ่เกิดก็ควบเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายตัวบานนี้ใจมันก็ทำลายตัวเจ้าของทำลายศรัทธาในใจเจ้าของลงก็อยากซึกสันตัวบานนี้เพราะว่าปฏิบัติไปแล้วมันบ่เห็นหยังนิมิตก็บ่เห็นว่าสันแสงสีเสียงอีหยังก็บ่เห็นว่าสันอาการสภาวะทางกายอีหยังก็บ่เห็นคือหมู่กรรมมันเป็นเครื่องจำแนกสัตว์นะบางคนก็อาจสิเห็นหลายบางคนก็อาจสิเห็นหน่อยก็ล้วนแล้วแต่เหตุที่เฮาสร้างทั้งนั้นไปเสือกกับมูไว้หลายมันก็ต้องทุกข์หลายแน่จักหน่อยทุกข์หลายก็มูวันเถาะสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดไว้มันก็ย้อนกลับมาหาเฮาเบิดบ่ว่าสิฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วนี่ทุกข์กระเบียดนิ้วโตสัญญาตัวนี้มันเก็บเอาเบิดแล้วก็มันก็สิแสดงอาการให้เฮาเห็นเบิดคือกันสิ่งที่เฮาเฮ็ดนี่บ่ว่าสิส่งผลทางมโนกรรมหรือทางกายมันส่งผลเบิดเฮาสิไปลี้อยู่ใส่กระสางหนีบ่ม่มก้มบ่วิดเหตุที่เฮาสร้างไว้อีหยังนี่มันสิละเอียดซ้ำกรรมซ้ำตัวสัญญานี่พยายามทวนกระแสมันออกมาอย่าไปเสื่อมันความคิดนี่ดีก็เสื่อบ่ได้ชั่วก็เสื่อบ่ได้เพราะว่ามันล้วนแล้วเกิดจากการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นถ้าคิดแล้วบ่กำกับด้วยสตินี่มันเชื่อบ่ได้หรอกถ้าสติบ่มีกำลังเฮาก็มันก็ยังเชื่อบ่ได้อีกมันก็สิปรุงดีเข้าข้างเจ้าของไปอีกละบัดนี่ถ้าคิดว่าเจ้าของเอาสติไปกำกับอยู่นี่คิดว่าเจ้าของเอาสติไปกำกับมันต้องเห็นอีหลีถ้าเฮายังคิดว่าเอาสติไปกำกับอยู่นี่มันก็สิเข้าข้างเจ้าของอีกควายขี่มันก็เงื้องหางเองตัวเนาะแม่นบ่ซั่นตราบใดที่เฮายังบ่เห็นความคิดเจ้าของนี่มันยากที่เข้าถึงความเป็นกลางได้มันต้องฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆระลึกได้ตอนใดเขาก็เอาสติแนบกับลมไว้ยืนเดินนั่งนอนสู้อิริยาบถเฮ็ดได้เบิดเขาบ่ต้องไปท่าหรอกว่าสันจังหันแล้วจังสิเฮ็ดสันปานะแล้วจังสิเฮ็ดนั่งขี่นั่งเงียวอยู่ก็เฮ็ดได้กินข้าวกินน้ำอยู่นี่ก็เฮ็ดได้เบิ่งลมบ่ได้ก็เบิ่งกายนอกนี่คำว่ากายานุสตินี่กายมันมีอยู่สองกายกายภายนอกก็คื
ร่างกายเรานี่แหละธาตุนี่เบิ่งการเคลื่อนไหวของกายนอกทักเข่าปากกระหู้ก็แล้วลึกลู่ถ้าผู้ใดยังเบิ่งลมบ่ได้อยู่นี่ย่างเท้าซ้ายเท้าขวาเขาก็หูว่าหรือสิใส่คำบริกรรมก็ได้พุทโธพุทโธสิก็ได้นี่มันก็ได้สมถะอยู่เพราะอย่างการเพ่งเบิ่งความคิดการพิจารณาอสุภะสิมันก็เป็นสมาธิขันสมถะอยู่การเพ่งการกำหนดนะคือสมถะแต่ก่อนผมก็คิดว่าการพิจารณาอสุภะนี่มันเป็นวิปัสสนาสันเดผมก็เข้าใจผิดมาโดนคือกันแต่นั่นก็ยังถือว่าเป็นสมถะอยู่บ่ได้เข้าบ่ได้เป็นวิปัสสนาบันทอกแต่ว่าคนส่วนมากสิเข้าใจว่าโตนั่นเป็นวิปัสสนาคือความรู้คือโตปัญญามันก็เกิดประโยชน์บ่มันก็เกิดอยู่แต่ว่ามันแค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นซื่อมันยังบ่แม่นปัญญาที่เป็นธรรมชาติอีหลีเพราะยังเกิดจากการปรุงแต่งการคิดอยู่ปัญญาอีหลีคือฮู้ซื่อฮู้อาการของกายกับจิตเท่านั้นฮู้แล้วบ่ไปแทรกแซงมันนะเห็นอาการของมันการทำงานของมันเรื่องของนามขันธ์4ขันธ์จังซี่เฮาก็เบิ่งมันขันใดมันแสดงอาการนี่ยังให้เขาเห็นนะกายมันสิเกิดเวทนาเขากับหูมันนี่แหละคือโตปัญญาอีดีมันสิคัดแย่งส่วนใดเขากับเบิ่งมันเท่านั้นมันสิแนนหัวมันสิตึงหัว มันสิปวดหัวปวดตาปวดหูเขากับเบิ่งเบิ่งอยู่กับล้มนี่บ่นว่าให้ไปเพ่งมองมันปวดเด้มองมันแน่นเฮาอย่าไปเพ่งแห้งเพ่งเท่าไรมันก็แห้งแน่นเพราะว่าใจเฮาไปจดไปจ่ออยู่กับอาการมันแห้งทุกเวทนาตัวนี้มันแห้งสิเพิ่มขึ้น ซ้ําเฮาไปสนใจมันนะซ้ําเฮาไปเพิ่มกําลังให้มันวันเถาะซ้ําเฮาไปเถียงมันอาการที่มันคัดแย่งอยู่ทางกายนะบ่ว่าสิฮ้อนสิหนาวสิหยังก็ช่างเฮาไปเพ่งมันแล้วปุ๊บนี่เฮาสิออกจากฐานละบัดนี่ฐานในที่นี้คือลมกับสติผูกกันนี่ เคลื่อนออกจากฐานปุ๊บมันก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทั้งสิบ่ปรุงแต่งหลายก็ปรุงแต่งหน่อยมันสิมีบางๆอยู่ความรู้สึกนี่ความรู้สึกว่าอยากให้มันหายนี่แห้งไปเพ่งเท่าไรมันก็แห้งเพิ่มความรุนแรงขึ้นถึงอาการแน่นส่วนมากคนสิแน่นฝึกอานาปานสตินี่สภาวะทางกายนี่มันสิแน่นหัวแน่นหน้าผากก่อนไม่ๆนี่มันสิแน่นพวกนี้ก่อน แน่นเป็นจุดไปซะก่อนบานนี่เฮาสิเกิดเป็นความเคยชินได้บานว่ามันแน่นแล้วเฮาสิอยากให้มันหายแล้วเฮาสิเข้าไปเพ่งเพื่อให้อาการตัวนั้นมันคลายออกโดยที่เฮาบ่ฮู้ว่าแห้งไปเพิ่มความแน่นให้มันแน่นเป็นจุดแล้วมันสิขยายออกไปบัดนี้แห้งไปเพ่งเท่าใดแห้งเพิ่มกำลังสมถะสมถะหนักเกินไปก็บ่ได้อีกนั่นสมาธิมันสร้างเป็นความพอดีถ้าเป็นสัมมาสมาธิเด้นักสมถะโดยท่ายเดียวก็บ่ได้เพ่งปุ๊บเพิ่มกำลังสมถะขึ้นลดกำลังวิปัสสนาลงทันทีโดยเฮาบ่ฮู้ว่ามันลดตัดทอนกำลังวิปัสสนาลงมันบ่เกิงบานมันบ่พอดีมันสินักฝ่ายนึงมันเอียงสิ่งมันบ่เที่ยงวันเถาะเฮาบ่ต้องไปคิดดอกว่าสิ่งมันสิเที่ยงบ่เที่ยงแค่เฮาอยู่กับฐานนี่มันสิสร้างความพอดีสร้างความสมดุลขึ้นมาให้เฮาเองบ่ต้องไปคิดดอกเอาโตปัญญามาวิเคราะห์ดอกแห่งวิเคราะห์เท่าใดแห่งมุนแห่งหยุ่งเป็นไก่เต๋ไหมบั่นเถาะเกี่ยวขาพันแข้งเจ้าของมันมีคนติดสภาวะตัวนี้หลายอาการแน่นหลายแห้งเพราะเพิ่นบ่เข้าใจ
เกี่ยวกับสภาวะทางกายนี่เพิ่นคิดว่าการไปเพ่งมันสิเฮ็ดให้มันคลายออกที่ในได้แห้งไปเพิ่มกําลังนะหลังจากมันแน่นเป็นจุดแล้วเฮาถิ่มสภาวะตัวนี้บ่ได้มันคิสิติดอยู่นี่โดนบานมันสิเสียเวลาแล้วมันสิท้อแท้ถ้าบ่มีผู้ใดฮู้อาการตัวนี้แก้ให้บ่ได้แล้วมันสิท้อแท้มีหมู่คณะองค์หนึ่งเล่าสิมาวันที่16นี่นี่แล้วก็เกิดอาการแน่นอยู่หัวอยู่หน้าผากทุกแห่งไปหาครูบาอาจารย์เพิ่นก็ว่าปฏิบัติผิดมันบ่แม่นทางว่าซั่นนี่บางคนถ้าเพิ่นเข้าบ่ถึงสภาวะหรือว่าอาการพวกนี้มันหาคนเข้าถึงได้ยากเพราะว่ามันทุกข์คนเฒ่าเพิ่นรังเกียจทุกข์เพิ่นอยากพ้นทุกข์ทุกบีบคั้นแน่กับใจท่อแท้ท่อถอยอยากซึกบานนี่เลือดไหลออกหูดังนี่เป็นลิ่มเป็นลิ่มเพิ่นโทรมาได้คุยกันอยู่โคราชจนสิซึกแล้วพอดีได้คุยกันเพิ่นไปฟังเทศน์หลวงตาสภาวะที่เพิ่นเป็นฟังเทศน์หลวงตาแล้วมันถือกับสภาวะที่เพิ่นเป็นเพิ่นเลยฮู้บัดว่าโอ้อาการพวกนี้เฮาบ่ได้ป่วยเพิ่นก็คิดว่าเพิ่นป่วยพร้อมแล้วปฏิบัติผิดทางพร้อมมันสิผิดทางได้จังได๋เนาะอานาปานสติสมาธิครับเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เพิ่นสอนหมู่เฮาไว้วางแนวทางไว้มันสิไปผิดได้จังได๋นะนี่ล่ะเฮาบ่เข้าใจมันสิเสียของผมก็เลยบอกให้เพิ่นฝ่าวมาหาหมอใหญ่มาหาหลวงตาให้หลวงตาปัวเอาการฝึกอานาปานสติสมาธินี่มันสิเป็นสมถะมันสิได้สมถะได้วิปัสสนาไปในตัวมันสิสร้างความพอดีขึ้นเองดอกโดยเฮาบ่ต้องไปเฮ็ดหยังแค่มีสติแนบล่มเข่าล่มออกแนบล่มเข่าล่มออกถ้าผู้ใดคิดหลายเอาคำบริกรรมผูกเขาไว้อีกถ้าผู้ใดคิดหลายหรือว่าถ้าคิดบ่หยุดบ่ย่อนให้ดึงล่มเข้าไปให้มันสุดเอาไปหยุดไว้ซิบือก็ได้กั้นล่มบาดนี่มันก็สิเพิ่มกำลังขึ้นได้ไวคือกันแต่ต้องอาศัยความอดทนกั้นจนใจมันสิขาดพุ่นเฮ็ดดูๆบัดนี้มันสิได้คันติไปในตัวฝึกจนกลายเป็นความชำนาญพุ่นดึงเข่าสั่นกั้นไว้ดึงเข่าเหย้าแล้วกั้นไว้สลับซับเปลี่ยนกันต้องเรียนรู้ในลมให้มันได้ทุกแง่ทุกมุมของตามสติปัญญาของเจ้าของมันสิเอามาตรฐานนี่ไปวัดให้เฮ็ดได้สู่คนมันก็ยากเพราะนิสัยวาสนามันสะสมมาบ่คือกันนะนี่ล่ะพวกอาการสภาวะทางกายนี่เฮาสิอยากให้มันหายเพราะอยากให้มันหายปุ๊บบาดโตความคิดบาดนี่ก็สิเกิดเวทนาขึ้นเวทนากายบ่พอเวทนาใจก็สิเกิดขึ้นนี่แหละโตก็พบก็ชาติเป็นอย่างเขาคือบ่ยอมรับมันนะวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับสิ่งที่จะคล้องเหตุขึ้นยิ่งเขาภาวนาสติมีกำลังไปเรื่อยๆนี่เจ้านี่เขาก็สิเริ่มมาท่วงได้บาดนี่เขามีเงินมีทองขึ้นมานี่บ่ได้ว่าสิมาแต่ในเวลาราชการเด้บัดนี้มันมาเฮ็ดโอพร้อมเด้มาถึงกลางเว้นกลางคืนได้นอกเวลามันก็มาเด้บัดนี้ยามวิกาลจังซี่นอนดึกๆดื่นๆจังซี่เกิดสภาพว่าพวกนี้ขึ้นมามันบ่ได้บอกเฮาก่อนเด้บางสภาพว่าที่มันขัดแย้งในกายนี่นอนดีๆหนาวสั่นสะบั้นขึ้นจากฮ้อนๆนี่พิกกับตลับปัดข้าวเดียวเท่านั้นเห็นบอกนี่เขาต้องเตรียมตัวรับมือกับของพวกนี้ให้มันได้ห่มผ้ามันได้กับโบอุ่น
ขนาดอากาศห่อนห่อนเดือนสี่เดือนห้านี่หนาวก็ยังเข้าอยู่ในถังน้ำแข็งนี่หนาวเย็นเข้าไปในกระดูกมันนี่ข้างกระไตนี่สั้นเลยแล้วจักอยู่กับข้างกระไตปูอึงใช่เหรอคือยังเห็นมานั่งอยู่รู้จักไหมข้างกระไตโอชาฟังเหล่าเด้อผมเบาไทยโอเก่งขากรรไกรนี่สะบั้นเลยสั่นเลยขากรรไกรนี่ปั๊บ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 เนี่ยคือยังเขาด่างย่ามหนาวไปอาบน้ำเนี่ยอยู่ซื่อๆมันเกิดสภาพว่าตัวนี้ขึ้นมาเอานี่เป็นยังล่ะผู้ใดล่ะสิคิดว่ามันสิอยู่ดีๆมันสิหนาวขึ้นแบบสะบั้นเลยเวลาฮ้อนนี่ก็ฮ้อนแห้งบาดนี่แต่ของผมนี่มันสิฮ้อนอากาศหนาวนี่บ่ค่อยเป็นช่วงนึงจนย่านน้ำพุ่นแล้วมันไปเจอสภาพะตัวนอนดีๆแล้วมันหนาวมันสะบั้นขึ้นนี่ย่านน้ำอยู่หลายเดือนอยู่เด้ผมน้ำยศใส่ขาซื่อๆกันนี่เห็นบ่อตู่สัญญาณไปเก็บเอาอาการมันว่างบ่ทันใดสติปัญญาผมมันบ่ทันถึงอาการพวกนั้นแค่น้ำยศใส่หลังตีนซื่อๆสิใจทั้งในมันสะท้านย่านแล้วเกิดจากอุปาทานเกิดจากตัวสัญญามันเกิดขึ้นแล้วเขาไปยึดเอาเห็นบ่เสื่อจังได้กะเป็นจังสั้นแค่น้ำซื่อเป็นอย่างเขาคือย่านนี่ทั้งที่เขาก็เคยอาบมาตั้งแต่หน่อยจนใหญ่นะมันคือสิมาย่านเอาบาทหนึ่งบาทเดียวในขณะที่เขาฝึกอาณาปณะสตินี่เวลามันเผาบาดนี่ความห่อนในกายนี่ของผมมันสิเป็นอยู่ตลอดเป็นเท่าสูมือนี่มันบ่มีลดย่อนพรโทษให้เฮาเพียงแต่ว่าเฮายอมรับสิ่งที่เฮาเป็นมันก็เลยบ่เกิดความทุกข์กับสภาวะที่มันเกิดขึ้นโซผมสิคลายตัวนี้ได้ก็ใช้เวลาปีกว่าคลายจากสภาพะพวกนี้ทั้งที่มันยังมีอยู่คือเก่าเป็นบางสิ่งบางอย่างเผาจนว่าใหม่เหม็นใหม่ผ่าอังสะพอดีเวลามันเผาแห้งๆเนี่ยได้กินเหม็นใหม่ผ่าเลยล่ะตอนนั้นเด้อาการทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเว้าสู้ฟังเพื่อเฮาพอเฮาสิได้บ่ลังเลสงสัยในอาการผู้ฟังอยู่ภายนอกก็ได้คนมันถูกหลายถูกบีบคั้นมันก็เลยหาทางออกผู้มือนี่หันมาเพิงธรรมะพระพุทธเจ้าเพราะแต่ก่อนมันไหลเพลินไปตามความคิดปรุงแต่งเสพอารมณ์สุขเพลินไปนำความสุขคิดว่าความสุขเนี่ยมันมีอีหลีบันเถาะมันเลยบ่ทันเห็นโทษเห็นภัยในความมวนความเพลินความเข้าไปเสพอารมณ์สุขมันก็บ่เที่ยงทุกมันกับบ่เทียงนะ บ่ทุกบ่สุขมันกับบ่เทียงมันกับจัดอยู่ในอารมณ์ของเวทนาตัวหนึ่งคือกันความซื่อๆซื่อๆอย่างสิก็เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งคือกันอย่าไปหมายว่าตัวนั้นคือความว่างนะเรายังพอใจในอารมณ์ว่างอยู่มันกับยังถือว่ายังมีภูเขาไปเป็นไปยึดเอาอยู่นะเฮาสิเข้าใจผิด เราพวกสมาธิคือกันสมาธิมันสิมีอยู่2อย่างมิจฉากับสัมมาอานาปานสตินี่ล่ะเป็นสัมมาสมาธิซุ้มใดหนักสมถะบัดนี้เวลาภาวนาไปมันสิดิ่งเข้าตหาความสงบเฮาสิไปหมายเอาตัวนั้นอีกบัดนี้ความสงบตัวนี้ก็มีกำลังมากมายมหาศาลคือกันแต่มันขาดวิปัสสนาบัดนี้มันพวกเข้าไปหายเงียบหายเงียบนี่มันสิไปติดความสบายบัดถ้าผู้ใดใส่บ่เป็นถ้าผู้ใดมีความชำนาญเรื่องสมาธิคือจังครูบาอาจารย์นี่เพิ่นสิใส่ประโยชน์เป็นเวลาเวทนากายมันอันนี้เพิ่นก็เข้าไปลบได้นะผู้เพิ่นมีความชำนาญแต่ว่าผมบ่มีความชำนาญเรื่องการใส่สมาธิพวกนี้แต่ว่าฮู้อาการของมันอยู่สิเว้าเรื่องสร้างโลกีบัดเพื่อป้องกันมู่เฮาป้องกันมโนกรรมก่อนขั้นแรกเขาดิ่งเข้าไปแล้วมันสิระงับเบิดนะมันสิบ่มีความรู้สึกห่อนหนาวความรู้สึกนึกคิดก็บ่มี
มันสิไปเพลินอยู่บ้านนี่ซ้ำเฮาไปนอนหลับสภาวะที่มันเกิดขึ้นทางกายก็บ่มีสภาวะที่เกิดขึ้นทางจิตก็บ่มีบาดนี้มันก็เลยขาดวิปัสสนาบาดนี้ซ้ำเฮานอนตื่นใหม่เฮาสดชื่นบ่เฮามีกำลังบ่นั่นล่ะคือกันถ้าเฮาไปเข้าฌานแบบนั้นนั่นเป็นฌานโลกีฌานแบบโลกๆวันเถาะอารมณ์ยังเต็มเฮาอึกเฮาใจคือเก่าลักโลภโกรธหลงนี่ราคะโทสะโมหะมันยังเต็มมันยังครอบคล้องหัวใจเฮาอยู่คือเก่าเวลาออกมาแล้วบาดเฮาควบคุมความคิดบ่ได้บาดนี่ควบคุมอารมณ์บ่ได้นี่เหตุการณ์นี้ผมเจอมากับเจ้าของเองย่างไปบินบาดช่วงไปบินบาดนี่ตอนนั้นผมมาอยู่ก็ลงตาแล้วเด้ตอนนั้นกำลังสติผมก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะบ่สามารถไปตัดมโนกรรมได้มันยังคิดสอดใส่ไปหันมานี่อยากกินนั่นอยากกินนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่วันเถาะตอนนั้นมาอยู่บ่ทันโดนปานใดมันบ่ค่อยได้กินข้าวขาหมูวันเถาะย่างผ่านร้านข้าวแกงบ้านนี่คิดอยากสำหรับผมบ้านนี่นั่นโอ้อยากกินข้าวขาหมูเด้อว่าซั่นตามันแนมไปเห็นใจมันก็ของปั๊บโหลดอยากกินมันเนี่ยเวทนามันก็เกิดด้วยความอยากของเฮาพอคิดปั๊บหลวงตาเพิ่นก็สั่งเลยนี่เพิ่นสอนหมู่เฮาเด้นี่ถ้าผู้ใดมีปัญญามองสิเข้าใจเพิ่นเอากิเลสเฮามาสอนเฮาเองเพราะแต่ผมคิดอยากเท่านั้นล่ะหลวงตาก็สั่งขาหมูเลยเอาขาหมู1,000ว่าซั่นหลวงตาว่าเอาแล้วบัดนี้ว่าที่แรกยังบ่คิดอยู่เด้กลับมาผีจังปัญญามันจังเกิดโอ้ยมันคือจากอายเพิ่นแท้นั่นนะด้วยความโลภความอยากของเจ้าของนี่บ้านนี้ประมาณอีกอาทิตย์นึงคิดอยากสลายบ้านนี้ย่างไปบินบาทคือกันผ่านร้านขายของขายขนมแนมไปเห็นสลายคิดอยากบ้านนี้หลวงตาก็สั่งปั๊บโหลดบ้านนี้อ้าวเอาแล้วบาดนี่ว่าเที่ยวที่สองนี่เที่ยวที่สองก็คือหลาบเลยบาดนี่สั่งซื้อสลาย 3,000 เนาะเบิ่งติล่ะย้อนเฮาห้ามความคิดบ่ได้นี่ชานโลกีมันก็มีนํามีพลังมากมายมหาศาลคือกันแต่ผู้เพิ่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นให้เพื่อสอนหมู่เฮานะเอากิเลสหมู่เฮานี่ล่ะมาสอนหมู่เฮาปัญญาที่แยบคายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมู่เฮาพยายามสังเกตถึงเพิ่นสิเว้าเล่นเว้าหยังนี่มันแฝงไปด้วยปัญญาทั้งนั้นบ่แม่นเพิ่นเว้าเล่นเด้ต้องรู้จักสังเกตรู้จักพิจารณานี่บ่สิไปเว้าเล่นคือเพิ่นก็บ่ได้เด้บาดนี่นี่เฮายังฝึกยังหัดอยู่นี่นี่ล่ะผมถึงได้เข้าใจว่าโทษภัยในการคิดปรุงแต่งคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่มันสร้างกรรมสร้างเวรอยู่บ่หยุดบ่ย่อนผมถึงได้ย่านความคิดบาดนี้เริ่มย่านหลวงตาแล้วบาดนี้คิดซ้ำนั่นเพิ่นก็ยังฮู้นะคิดอยากเข้าขาหมูเพิ่นก็สั่งปั๊บโหลดคิดอยากสลายเพิ่นก็สั่งปั๊บโหลดนั่นความละอายต่อบาปมันเกิดขึ้นบาดมาฟังชั้นโลกุตระบานการเจริญชั้นนี่สัมมาสมาธินี่คืออานาปานสตินี่การเจริญชั้นกับการเข้าชั้นมันคนละอย่างวันเถาะการเจริญชั้นเท่าสิฮู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ละขณะขณะเด้บานนี่เท่าเห็นความคิดพุทธขึ้นมานี่ถ้าสติมีกำลังนี่มันก็สิเห็นสติโอ้ยมันก็สิเห็นความคิดวันเถาะแค่เอาสติแนบล่มนี่แหละมันสิเห็นความคิดเองแต่สติมีกำลังขึ้นมาแน่นี่บางเทื่อมันก็อาจสิไหลเข้าไปปรุงถ้าเฮาไหลเข้าไปปรุงแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมเจ้าของอย่าไปหน่อยใจสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็ทิ่มมันไปนะก็ถอยกลับเข้าฐานใหม่นี่นี่แหละคือสัมมาสมาธิทางเป็นมรรคเป็นทางเดินที่ถูกที่ต้องที่ควรนะนี่สิ่งนี้แหละเฮาควรเจริญไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
มันสิได้อีหยังแน่ได้สมถะวิปัสสนาไปในโตของมันได้ความพอดีไปในโตของมันสร้างความพอดีโดยที่เฮาบ่ต้องไปนั่งคิดสร้างความพอดีหยังสติปัฏฐาน4มันก็อยู่ในลมกับสตินี่สติสัมโพชฌงค์7มันก็อยู่ในลมกับสตินี่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็รวมลงอยู่ในลมนี่นี่ปริยัติก็มี2อย่างคือกันบัดนี้ปริยัติแบบเฮาไปอ่านไปจดไปจําตามตำรับตำรานั่นก็เอิ้นปริยัติคือกันพวกเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเรียนอนุบาลก็เป็นปริยัติคือกันเพราะต้องอาศัยการจดจําข้อกฎหมอกกฎหมายจังซี่ก็เป็นปริยัติคือกันเพราะว่าอ่านแล้วเฮาต้องจําแต่ว่าปริยัติตัวนั้นมันทุกข์ทุกข์จังได๋เฮาต้องจํามันให้มันได้ย่านลืมมันเถาะต้องค่อยทบทวนอยู่เรื่อยๆนี่ปริยัติแบบนั้นปริยัติแบกหามมันถอกมันหนักเพราะว่าหูแล้วก็อยากรักษามันไว้ปริยัติตามตำรับตำรานั่นหูแล้วก็บางที่ก็ส่วนมากก็สิเอามาอวดกันว่าเจ้าของนี่หูหลายมันถอกก็เลยอยากเอามาอวดมาทกมาเถียงกันหาผิดหาถูกบันหาเหตุหาผลโต้แย่งกันเพื่อเอาแพ้เอาชนะบันนั่นปริยัติภายนอกแนวนั้นถามว่ามีประโยชน์บ่มีอยู่ถ้าเฮาใช้เป็นมันก็เกิดประโยชน์มันเป็นธรรมะบ่ถ้าเฮาใช้เป็นมันก็เป็นธรรมคือกันถ้าเฮาใช้บ่เป็นก็เป็นธรรมเมาบันนี่มันได้แบกมันได้หามมันได้ยึดมันได้อารักขามันก็เลยทุกข์บัดนี้ปริยัติเรื่องของจิตได้บัดนี้ นี่ปริยัติเรื่องของจิตนี่เฮาบ่ได้แบกได้หามเด้แค่เฮาจดจําอาการเท่านั้นชื่อเอาอาการชื่อแล้วถ้าเฮามีกําลังของสตินี่เฮาสิบ่ได้ไปแบกไปหามมันอาการตัวใดเกิดขึ้นเฮาก็สิฮู้สิเห็นตามความเป็นจริงนั่นคือปริยัติบัดปริยัติเรื่องของจิตนี่บ่ได้แบกได้หามเห็นเหล่ามันสิว่างของมันเองตามกําลังของสติปัญญานั่นย่างไปใส่ก็เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าสติมันมีกําลังแล้วนี่แนมไปเห็นอีหยังมันสิเกิดความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดของมันเองเฮาสิเข้าใจตามสภาวะตามความเป็นจริงเฮาก็ได้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปตลอดเฒ่ามีสติแนบกับลมฮู้ว่าลมสั่นลมยาวนี่ฮู้ว่าลมหยาบลมละเอียดปริยัติมันก็เกิดเฮาบ่ไปยึดเอาอาการอันนี้ร้อนอันนี้หนาวปฏิเวทมันก็เกิดเฮาบ่ไปยึดเอาอาการปรุงแต่งของจิตนี่ปฏิเวทมันก็เกิดอยู่ตลอดอยู่ในตัวเฮานี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในตัวเฮานี่ขั้นเสียอธิบายแบบละเอียดมันรวมลงเบิดธรรมะทั้งเบิดทั้งมวลนี่มันบ่ได้ไปอยู่น้ําไตปิฎกอยู่น้ําตู้อันนั้นมันซื่อธรรมะซื่อๆเป็นเงาธรรมะซื่อๆนะ จับเงามันจับได้อยู่บ่บัดใครสิคิดเอาก็ได้ตัวว่าจะของรวยร้อยล้านพันล้านก็ได้ตัวคิดเอาจกบ่เงินในถุงมีจักบาทละบาทนี่นั่นความคิดมันคิดไปได้เบิดคิดเอาเป็นมหาเศรษฐีครอบครองโลกก็ได้ท่านสิไปเชื่อความคิดนี่แต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วนี่ มันเป็นจังไดแล้วในขณะปัจจุบันนั้นเจ้าของยังเป็นคนทุกข์คนยากอยู่นี่นั่นนี่แหละธรรมะคือความเป็นจริงในขณะปัจจุบันฮู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะนั้นแล้วก็วางมันลงความเป็นจริงใหม่มันก็สิเกิดขึ้นอีกเฮาก็เห็นแล้วก็วางมันลงแต่ละขณะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปนี่
นี่แหละความเพียรอีหลีมันเป็นแนวนี้ที่มันได้คาได้แกงกันก็ย้อนหยังล่ะบาดนี้ย้อนมันไปเสียความคิดไปยึดเอาความคิดมันหันปากกับบอกปืนใส่กันก็ย้อนอีหยังกับความคิดอีกทิฏฐิมานะอัตตาโตตนย่อมกันบ่ได้น้ำบักจับแค่3เซน3ห้าวซื่อกะแพง พากันหยาดกันอยู่หันเห็นบ่เอาฮอดรถถังมันบ่ไปอันรักษาน้ำบักจับ3เซน3ห้าวอยู่หันนั่นคากันก็ย้อนน้ำบักจับนี่บ่แย่งที่แย่งทางกันขั้นแดนซื่อๆก็ได้ฆ่ากันตายแค่ดินคืบเดียวเท่านั้นนั่นมันเกิดจากหยังล่ะบาดนี้เกิดจากใจที่มันบ่มีศีลมีธรรมโลกมันก็เลยห่อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตัวอายุก็นับมือสิสั่นลงเด้บาดคันถูกอารมณ์ครอบงำแล้วมันยับยั้งอารมณ์เจ้าของบ่ได้เท่าไหร่ล่ะฮึโอ้41เลยมีคำถามอยู่ป่ะจันไม่มีเลยค่ะบอกสองมือแล้วเนาะบ่มีคำถาม คือดีแต่ว่ามือใดเว้ามอนว่า มือใดบ่มอนก็ส่งมาหลายๆโหลดคำถามบ่มีแนวเว้าแต่มีฟังจากอเมริกาด้วยนะคะโอ้ดังไปฮอดอเมริกาตัวนี้แม่ค่ะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่แม่เลยลืมเลยบานนี่เอ้ากินน้ำซะก่อนเอาอีกจักหน่อยก็พอเนาะอายุคนเฮามันสั่นลงสั่นลงย่อนอารมณ์มันครอบงำเฮาตกเป็นถาดของอารมณ์ไปเสียความคิดอาฆาตปยาบาทบีบคั้นจะคล้องระบาดนี่ทุกคันบ่ได้ฆ่าบักนี่กูบ่ยอมเพิ่นว่านั่นมันก็เลยเกิดการฆ่าแกงกันทำลายกันซ้อสนกลโกงกันซ้อลาดบังหลวงก็ย่อนความคิดความโลภความอยากได้นี่ทำลายผู้อื่นบ่พอมาทำไร่จากของอีกโดยผู้หูโตนะนี่แต่ก่อนคนอายุหลายปันใดละบาดนี่สมัยพุทธกาลนี่สิเอาตามหนังสือมาเบาตามตำรับตำรามาเบาเทียบเคียงให้ฟังอายุคนสมัยก่อนสมัยตะกี้แต่ก่อนมาเท่าไป 80,000 ปีเอ้าคิดเบิ่งสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ชื่อบ่ได้หลายหลายพระองค์ผ่านมานี่80,000 ปีก็ลดลงมาเหลืออยู่ 60,000 ปี 40,000 ปี 20,000 ปี 10,000 ปี 8,000 ปีลดย่อนลงมาเรื่อยย่อนจิตดวงนี้มันไปเสพอารมณ์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเอาอารมณ์เขามาใส่จิตใส่ใจของใจมันเลยขาดศีลขาดธรรมลงมาเรื่อยคนก็เลยเกิดความโลภเกิดความอิจฉาริษยาพยาบาทมันก็ฆ่าแกงกันสติปัญญาก็ลดลงบาดนี่เพราะว่าถืออารมณ์ครอบงำนี่จนมาเหลือเท่าใดล่ะกูมือนี่บาด70 80กูมือนี่70ก็ว่าคักแล้วนะนี่เกิดจากอารมณ์ตัวเดียวเกิดจากความคิดนี่เขาไปยึดเอามันนี่ต่อไปแล้วมันสิเหลือเท่าใดล่ะบาดนี่ซ้อไปเกิดในยุคต้อยบอกเขียพายเลียน้ำเข้ามามันสิเป็นจังได๋บาดนี่ช่วงเขาอยู่ในยุคที่ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีภูมิมีประเทศที่มันเหมาะมันควรในการปฏิบัตินี่เขาต้องเร่งค้นคว้าเอาเมื่อว่าสิมูคณะสงฆ์เขาหรือว่าเมซี่หรือว่าฆราวาสญาติโยมฟังอยู่ทั้งเฟซทั้งบาทนี่ย่าประมาทวันเถาะให้เฝ้าค้นคว้าเอาบ่หลุดบ่พ้นก็ให้พบศาสตร์มันสั่นมันจ่อลงเกิดว่าอายุเหลือ5ปี10ปีตายเป็นแนวใดบัดในยุคที่มันกัดกินก้อนเนื้อกันนี่นี่อารมณ์มันสิครอบงำไปเรื่อยเด้เทคโนโลยีแห้งเจริญเท่าใดมันก็แห้งเสื่อมทางด้านจิตใจเพราะว่ามันสะดวกสบายมันมักง่ายบั่นเถาะเครื่องบินตกทีนึงตายจักคนบั่นย้อนอีหยังล่ะบั่นยิงปืนลูกเดียวไปนี่ตายจักแสนคนจักล้านคนล่ะบั่นมันใส่ขีปนาวุธใส่สารเคมีใส่อันนี้ก็ย้อนความคิดเฮาอีกนั่นสมัยก่อนคนอายุยืนย้อนอีหยังย้อนเครื่องมือมันบ่ทันสมัยรถล่ามาใช้ก็บ่หลายเครื่องบินก็คําบ่รวยอีหลีก็บ่ได้ขี่หรือบ่มีได้ซ้ําไปนั่น
มันก็เลยอายุคนมันก็เลยยืนยาวย่างเก้งก็เกิดโรคระบาดเท่านั้นแต่ก่อนย่างไปลมขุมกี่ปมไตมีอยู่บ่ก็อาจสิมีแม่นบ่เพราะว่าการสัญจรไปมาคู่มื้อนี้มันสะดวกขี่รถเร็วๆไปตำกันก็ตายนะขี่เฮลิคอปเตอร์ไปเครื่องมันขัดของตกก็ตายอีกบาดนี้นั่นย้อนความสะดวกสบายแล่นไปล่มใส่ขี้หินแฮมันก็แค่หัวเข่าเลื่อนเท่านั้นละอย่างเก่งเนาะแม่นบ่ปั่นจักรยานไปล่มใส่อุ้มน้ำมันก็ซ้ำนั่นละซ้ำความเร็วซ้ำสิ่งที่มันเป็นเท่านั้นละนั่นคนมันก็เลยอายุยืนยาวสมัยก่อนย้อนความมักง่ายคนมันจังตายไว้ย้อนความประมาทบริษัทประกันก็บ่ได้มีละมั้งสมัยก่อนนี่เพิ่นไปเฮ็ดประกันชีวิตไว้เพิ่นว่าเพิ่นวางแผนชีวิตก่อนตายซั่นเด้สบายแล้วกูว่าซั่นเฮ็ดกรมธรรม์ไว้หลายๆมันสิสบายห้ามันหยังแม่นอยู่แล้วพวกอยู่เขาบ่ลำบากในการจัดงานจัดการแต่ว่าตายแล้วมันสิไปไสแล้วบาดนี้คันบอกเฮ็ดตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่มันเอาไปใส่ได้อยู่บ่กรมธรรม์เห็นไปเฮ็ดไว้กับบริษัทหลายๆนั่นมีแต่เขาสิญาติกันต้นตัวพวกอยู่เถียงกันต้นตัวลูกเต้าก็ได้มันสิมีหยังดีบ่ดีขากันซ้ำแย่งมรดกแย่งเงินประกันพ่อประกันแม่ผัวเมียมันได้ขากันก็ย้อนนี่ตัวย้อนความโลภนี่ตัวผัวเฮ็ดประกันเวลาเมียก็จ้างผู้อื่นมาขาไปทั้งสัตว์เมียเฮ็ดประกันเวลาผัวก็จ้างผู้อื่นมาขาทั้งสัตว์พวกนี้มันนำไปใส่ได้อยู่บ่ในภพหน้าเบื้องหน้านั่นอีหยังล่ะบาดเฮาสินำไปใส่ได้เฮาบ่หลุดบ่พ้นบ่มีแต่อริยทรัพย์เท่านี้ทรัพย์ภายในของเฮานี่ตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหมนี่สิ่งที่มันสิติดโตมึงเข้าไปนี่พยายามเจริญสติไว้ท่านศีลภาวนาเฮ็ดไว้โลดเฮ็ดไว้มีแต่ได้ให้เท่าได้แห่งได้ให้จิตให้ใจมันก็ได้จิตได้ใจได้นำจิตนำใจกลับขึ้นมาเฮ็ดดีดีเฮ็ดชั่วชั่วเฮ็ดดีอย่าไปหวังได้ดีหวังได้ดีปุ๊บผิดหวังปั๊บชั่วอย่าไปเฮ็ดถ้าเขาอยากรูดอยากพ้นนี่พ่อหรือมั่งเนาะมีบ่จันไม่มีค่ะเออซ้ำนี่ล่ะค่ากันเทศมีบ่มีค่ะ ใครอยู่ขั้นวางสิ เป็นตาฟังอยู่มีจากพี่มิกนะคะ1,000บาทค่ะสาธุสาธุพี่มิกบิ๊กแปะลุงตาแปะสาธุได้เงินสดพร้อมตัวนี้ไหมขออนุโมทนาสาธุเนาะนำญาติธรรมกับคณะสงฆ์เฮามานั่งประชุมพร้อมเพียงขอสาธุกันเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญสติไว้นี่แหละเป็นบาตรทานสีผ้าเฮาหลุดเฮาพ้นก็ด้วยกำลังของสติปัญญานี่แหละอาณาปานสติจื้อไว้จื้อไว้สาธุสาธุกลับแล้วครับผมถามแบบกันเสียงนั่นสุดผมครับมีตัวหัวอย่างเดียวแล้วเงินใกล้สิเบิดแล้วหัวไว้ซะก่อน